สวัสดีครับรีพอร์เตอร์วันนี้กลับมากันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับรีซอนะครับผมวันนี้นะฮะจะพาไปดูเกมเอ้ยรีซออะไรวะเกมคลาสสิกของเราในวันนี้นะลิเวอร์พูลเปิดบ้านเอาชนะนอริชอ้าวเอาบุกไปเยือนนอริชสตาร์ 5-2 รี 2025ไปดูว่ามีใครยิงบ้างวันนี้นี่แบรนดอนโรเจอร์สคุมทีมมาแล้วนี่เอ้ยชื่ออะไรนะเกนจอห์นสันโซเลสโซเลสได้ความยิงเรียบร้อยอัดข้อ 1-0 อันนี้ที่2เท่านั้นครับเปิดเกมมาโอ้โหแฟนนอริชข้างหลังประตูนี่เงียบเลยแดดก็แรงโดนยิงก็เร็วแม่น่าเสียดายนอริชอีกแล้วครับเล่นบอลกันหน้าประตูเรียบร้อยไม่ดูเรียบร้อยโอ้โหแล้วก็โซเลสตัดได้เทิร์นเข้าไปยิงไซคล้อยคงเข้าไปครับลูกนี้ถือว่าง่ายๆเลยพลาดกันเองนะนอริชไปแล้วก็ชาขึ้นไปใครเนี่ยโอ้โหโซเลสโซเลสบอลอีกแล้วเลี้ยงไว้ไม่ยิงลองมาซ้ายตัดกำลังในโดนบล็อกได้จ่ายไว้ที่เรียบร้อยครับเป็น 3-0 ที่ 47ชื่ออะไรเนี่ยลิซาฮิมเธออยู่ด้วยเหรอโอ้โห 3-0 แล้วครับผมตรงนี้มาแล้วไปอีกแล้วแทงให้ใครไม่รู้โซเลสโซเลสบอลเลี้ยงที่ขวาปั่นแถบที่เดียวเรียบร้อยเข้าไปครับ 4-0 สเตอร์ลิงอยู่แล้วสเตอร์ลิงผมเป็นโนฮอปอยู่นอริชตัดกลับมาบ้างครับเป็นนอริชบุกบ้างบุกมาได้ทางด้านขวาเข้าไปเห็นโทษกดด้วยขวายิงรับกองแตกซ้ำที่เรียบร้อยครับติโมฟิสกี้อ๋อไม่ใช่ครับสตีฟมอริสันครับ4-1แล้วเอาลิเวอร์พูลมาอีกทีนึงสเตอร์ลิงโอ้โหหลุดเข้าไปด้านขวาหลุดเข้าไปแล้วโซเลสสับสับไปไหลคืนที่เจอหลักแพ้แฉลบเรียบร้อย5-1ตอนนี้ถือว่าเป็นโอนโกนะฮะเป็นโอนโกของเชนนาบาร์เน็ตนะฮะเป็น5-1แล้ว5-1มาบ้างนอริชเอ้าลิเวอร์พูลพลาดง่ายๆเลยใครเซอร์เทลหรือเปล่าแล้วก็เรียบร้อยครับโดนแกรนโฮนี่คือเมื่อก่อนยิงเยอะมากนะของลอริชเนี่ยเป็นส่วนหน้าตัวความหวังเลยนะฮะก็เกมนี้ครับลิเวอร์พูลชนะไปนะครับ5-2นะฮะก็ถือว่าออกไปเยือนแล้วก็ได้ชัยชนะกลับมานะครับก็โซเลสครับมีแฮตทริกนะถือว่าสุดยอดก็ถือว่าเป็นแมตช์คลาสสิกนัดหนึ่งที่น่าดูน่าชมเพราะยิงกันเยอะมากก็รีพอร์เตอร์วันนี้มีให้ดูเท่านี้นะฮะใครอยากดูอะไรบอกไว้เดี๋ยวผมจะเอามาให้ดูไฮไลท์คู่ไหนเด็ดๆเดี๋ยวมีไปเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ